สตาร์ท10วิการโพสต์แบบนี้อวยพรวันเกิด44ปีให้เสกเป็นคำอวยพรวันคล้ายวันเกิดที่อ่านแล้วแอบสะดุ้งแทนเบาๆเมื่ออดีตภรรยาการวิภากรโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อดีตสามีอย่างเสกโลโซอายุครบ44ปีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวได้แบบแอบสตาร์ทเล็กๆว่าวันเกิดเธอปีนี้ฉันขอเป็นคนสุดท้ายที่จะพูดไหนๆก็เคยรู้จักกันมาบ้างก็ขอให้ไปรักษาบำบัดเรียกสติกลับมาก่อนที่จะสูญเสียไปมากกว่านี้ตอนนี้เธอไม่รู้หรอกว่าเธอทำลายใครบ้างอย่าก่อกรรมชั่วมากไปกว่านี้หวังดีนะถึงบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ